You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast เปิดมุมมองใหม่กับหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจในทุกสัปดาห์นะคะวันนี้พบกับดิฉันนิตยากีรติเสริมสินดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของรหัสแดงที่เป็นสัญญาณเตือนภัยพิบัติโลกนะคะแล้วก็พูดถึงการรับมือภัยน้ำของประเทศไทยที่มีทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าหลังจากนี้นะคะมวลมนุษยชาติทั่วโลกอาจจะต้องปรับตัวรับมือกับภัยพิบัติมากขึ้นนะคะหลังจากอุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นกว่า1องศายิ่งสูงมากเท่าไหร่ภัยพิบัติก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นย้อนไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาค่ะเกิดพายุไซโคลโมคาบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนซึ่งขึ้นฝั่งนะคะที่เมืองซิตเวรัฐยะไข่ประเทศเมียนมาของวันที่14พฤษภาคม2566ซึ่งมีผลกระทบต่อ2ประเทศค่ะทั้งเมียนมาแล้วก็บังกลาเทศนะคะอย่างในพื้นที่เมืองซิตเวเมืองเอกของรัฐยะไข่ทางตะวันตกของเมียนมาก็เผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักหลังจากที่พายุลูกนี้นะคะก็ถือว่ามีความรุนแรงค่อนข้างมากค่ะเพราะว่ามีความเร็วลมสูงสุดนะคะอยู่ที่ประมาณ195กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะขึ้นไปแล้วไปถล่มพื้นที่บริเวณระหว่างเมืองซิตเวย์และบริเวณคอกบาซานะคะทางตะวันออกของบังกลาเทศจนถือเป็นหนึ่งในพายุที่ใหญ่ที่สุดที่ถล่มพื้นที่อ่าวเบงกอในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมาแต่ถ้าหากว่าเทียบผลกระทบว่ามันมีความรุนแรงมากแค่ไหนกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกมาระบุและเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าเราย้อนไปเมื่อปี2551ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเกิดพายุไซโคนากิสค่ะพายุลูกนี้ถือว่ามีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะที่เมียนมาสูญเสียกว่า 130,000 คนและถือเป็นภัยพิบัติธรรมชาติครั้งเลวร้ายที่สุดของประเทศแต่คุณผู้ฟังคะพายุไซโคลโมคาลูกนี้ที่พึ่งพัดผ่านเข้ามานะคะในปี2566ความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางนะคะอยู่ที่220กิโลเมตรนะคะต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าพายุลูกนี้นะคะใหญ่เทียบเท่ากับเฮอริเคนระดับ5และความน่ากลัวของพายุลูกนี้ไม่ใช่แค่สร้างความเสียหายต่อบ้านเมืองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบไปจนถึงค่ายผู้ลี้ภัยในเมียนมาและบังกลาเทศที่มีค่ายผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วขนาดนั้นใหญ่กว่าพายุไซโคลนากิสที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันมันเลวร้ายลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าความสูญเสียเราไม่ได้เสียมากมายเป็นแสนคนขนาดนั้นเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมามีบทเรียนจากพายุนากิสแล้วการสูญเสียก็เลยน้อยลงนะคะเทียบได้ว่ามีผลกระทบเพียงแค่ไม่มากเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าความรุนแรงก็ถือว่ามีความรุนแรงที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันลองมาดูพายุที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยกันบ้างเราประกาศเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงของวันที่22พฤษภาคม2566ที่ผ่านมานี่เองนะคะแต่ก็เกิดเหตุการณ์ร้ายและเป็นข่าวร้ายของชาวพิจิตรเพราะว่าหลังเกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงทำให้นักเรียนโรงเรียนวัดเนินปอตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะคะที่มาซ้อมฟุตบอลแล้วก็ผู้ปกครองที่เข้าไปหลบฝนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุถึง6คนนะคะแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาล1คนรวมแล้วเสียชีวิต7คนนะคะจากพายุฤดูร้อนที่มีความรุนแรงหลังเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะโดยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าด้วยนะคะว่าระหว่างเกิดเหตุช่วงประมาณ18นาฬิกาตอนนั้นยังคงมีฝนตกแต่ฟ้ายังสว่างอยู่นะคะโค้ชนักกีฬาที่เขาไปฝึกซ้อมเด็กๆในโดมนะคะที่เป็นอาคารเขาคาดการณ์ว่าน่าจะฝนตกไม่นานแต่หลังจากนั้นก็เกิดลมพัดรุนแรงนะคะซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ที่เห็นเหตุการณ์เขาก็บอกว่าพายุมันรุนแรงมากในรอบ40ปีจากที่เขาเคยเห็นมานะคะจริง
งๆแล้วขณะนี้ประเทศไทยค่ะก็ถือว่าเผชิญกับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศค่อนข้างสูงนะคะคุณผู้ฟังจากที่ปีที่แล้วฝนตกหนักน้ำท่วมหนักนะคะที่อุบลก็ท่วมหนักหนาสาหัสมากกว่าปี2562เสียด้วยซ้ำนะคะและบางจุดในพื้นที่ของภาคกลางนั้นก็ท่วมหนักมากกว่าปี2554บางจุดเท่านั้นขณะที่ปีนี้หลายคนสังเกตได้ไหมคะว่าฤดูร้อนรอบที่ผ่านมานี่เองมีหลายต่อหลายจังหวัดมากนะคะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดของไทยเกิน40องศาเซลเซียสนะคะและจำนวนวันที่ขึ้น40องศามันก็มากขึ้นด้วยแต่พอหลังการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนนักวิชาการด้านภัยพิบัตินะคะปีนี้ก็ได้มาเปิดเผยว่าเอาละลานิญาปรากฏการณ์น้ำเยอะนั้นมันเริ่มหมดไปในช่วงกลางปีที่ผ่านมาแต่พอมาปีนี้นะคะปรากฏการณ์เอลนิโญหรือปรากฏการณ์ภัยแล้งนั้นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะลากยาวต่อเนื่องด้วยนะคะไปจนถึง 4-5 ปีข้างหน้าเลยนะคะแบบที่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนซึ่งดิฉันก็ได้มีโอกาสพูดคุยนะคะกับทางด้านของรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติจากมหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์บอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ทางคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC ที่นี่นะคะเขามีการคาดการณ์เอาไว้นะคะว่าตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาน้ำแข็งในทวีปกรีนแลนด์ละลายครั้งใหญ่ถึง7ครั้งคุกคามหลายพันล้านชีวิตบนโลกเร่งวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงอย่างที่ประเทศไทยนั้นนะคะเราก็ติดอันดับ9นะคะจาก180ประเทศทั่วโลกที่เสี่ยงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลองไปฟังเสียงอาจารย์กันค่ะเราเนี่ยอยู่ในวงการการทำงานของ IPCC มานาน IPCC เนี่ยได้มีการแถลงออกมาในเรื่องของภัยคุกคามต่อโลกในอนาคตเนี่ยคือเขามองไป100ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นต่อโลกก็หมายถึงว่าประเทศใดก็ตามที่มันมีความเปราะบางเนี่ยมันก็น่ากังวลเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ถูกประเมินว่ามีความเปราะบางการที่ประชาชนคนไทยรู้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเขาผมยกตัวอย่างเรื่องแล้งที่จะมาใน 4-5 ปีข้างหน้าซึ่งเขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อเขาเพราะเป็นข้อมูลเชิงวิชาการเนี่ยเราก็เตรียมการรับสถานการณ์การรับสถานการณ์ทำยังไงล่ะในช่วง5ปีน้ำจะน้อยภาคเกษตรคนทำอย่างไรปลูกพืชที่มีใช้น้ำน้อยปลูกพืชทนแล้งพวกอุปโภคบริโภคจะทำยังไงจะใช้น้ำใต้ดินน้ำบาดาลอะไรก็แล้วแต่เรื่องน้ำก่อยก็จะกลับมาในช่วง5ปีเราไม่ต้องตกใจกลัวเพราะว่าสิ่งที่เขาบอกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเป็นข้อมูลที่ศึกษามาจากอดีต100-200ปีแล้วมาปัจจุบันแล้วทำนายอนาคตความแน่นอนความถูกต้องเนี่ยมันไม่หนีไปจากนี้หรอกเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นนะจึงเป็นที่มาว่าเราลองมาทำดูในลักษณะเชิงสื่อสิภารกิจเปลี่ยนโลกเนี่ยคือสร้างความตระหนักให้กับคนถือว่าเป็นการสร้างความตระหนักแต่ว่าไม่ตระหนกนะคะขณะเดียวกันค่ะอาจารย์เสรีก็ได้กล่าวถึงรหัสแดงคือสัญญาณที่มวลมนุษยชาติต้องสำนึกและตระหนักต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะซึ่งตลอดช่วงที่ผ่านมาภัยคุกคามนี้ประเทศไทยก็กำลังเผชิญอยู่ค่ะเราจะหนีไม่พ้น5รหัสเรื่องแรกก็คือเรื่องคลื่นความร้อนเราสังเกตเห็นว่าประเทศไทยตอนนี้ไม่ค่อยมีคลื่นความร้อนหรอกเพราะว่าความหมายของคลื่นความร้อนเนี่ยไปนิยามว่า3วันต้องอุณหภูมิแต่ระดับ1ของเราพอแต่ระดับมันปั๊บวันลุกขึ้นอาจจะลงมามันก็ไม่เจอใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะยืนอยู่ได้3วันอันเรื่องที่2เป็นเรื่องของแน่นอนอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยมันก็ภัยแล้งมันก็ตามมาหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วน้ำระเหยไปเยอะต้นทุนน้ำก็ลดลงไปนะการใช้น้ำก็ยังมากขึ้นเรื่องที่3ก็คือเมื่อเกิดความแล้งแล้วเนี่ยมันจะตามมาด้วยฝนตกหนักเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่สสารไม่ได้หายไปไหนพอระเหยไปเนี่ยเจอความเย็นมันต้องตกมาอันที่4คือเราจะทำให้ชุมชนที่มีความเปราะบางหรือล่อแหลมมันก็ท่วมและสุดท้ายเลยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งขณะนี้เองเนี่ยเราอาจจะมองเป็นเรื่องยาวไกลตัวระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอย่าลืมว่ามันใกล้ตัวเข้ามาเลยนะเราสังเกตจากอะไรคนที่สมุทรปราการปากน้ำบางขุนเทียนเขารู้ตัวเองแล้วว่ามันใกล้ตัวเขาขนาดไหนตอนนี้นะครับนี่เป็น5เรื่องหลักเนี่ยที่คนไทยควรจะรับรู้
สำหรับกลางปี2566โลกและประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์อาจารย์ก็บอกว่าระดับความรุนแรงสูงสุดประมาณปลายปีนี้นะคะจะส่งผลให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยในแต่ละเดือนด้วยและอาจจะแตะระดับสูงสุดในเดือนเมษายน2567นะคะก็คือปีหน้าขณะที่แผนการลดภาวะเรือนกระจกที่ไทยนั้นนะคะมีเป้าหมายว่าจะต้องลดจะลดได้ไม่ได้ลองไปฟังเสียงอาจารย์ค่ะโลกร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องของอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นแล้วมันไม่มีขีดจำกัดนะมันไม่มีทางลดเพราะว่าการที่จะลดไปตามเป้าหมายของข้อตกลงปารีสนะเราต้องดูว่าเป้าหมายสั้นๆก่อนเนี่ยก็คือ8ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงครึ่งหนึ่งเป้าหมายที่2 2050เราต้องเป็น net zero คือ net สุทธิเป็น0สหประชาชาติและก็ทั้ง IPC ก็ประเมินแล้วว่ามันไม่มีความเป็นไปได้เลยที่จะทำได้อย่าลืมนะครับ8ปีข้างหน้าเนี่ยหลายประเทศก็ยังใช้ถ่านหินกันหนักเลยหลายประเทศยังใช้ต้นทุนพลังงานที่ต่ำซึ่งเราจะลด 30% เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยปัจจุบัน IPC ประเมินว่าขณะนี้เรายังปล่อยเพิ่มขึ้นประมาณ 2% แทนที่จะลดปีละ 7% นะแต่ปล่อย 2 ก็เท่ากับว่าตอนนี้ต่างกายเป็นลบ 9 แล้วซึ่งยิ่งยากใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า 1.2 เรากระทบอะไรบ้างล่ะต่างประเทศโอ้โหแน่นอนหนักหนาสาหัสไทยเราก็เช่นกันเพราะฉะนั้นอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราเราก็กลับมาดูตัวเราเองนั่นเองคุณผู้ฟังคะดิฉันพอจะฟังข้อมูลแล้วก็อยากรู้เช่นกันนะคะว่าหากว่าเราได้รัฐบาลชุดใหม่แล้วจริงๆแล้วรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยควรจะทำอะไรก่อนดีอาจารย์ก็ให้ข้อแนะนำว่าสิ่งแรกคือต้องเตรียมพร้อมเรื่องหลับแหลงค่ะรัฐบาลใหม่เขาก็มาเนี่ยนะครับถึงที่จะต้องทำเรื่องแรกเลยคือว่าท่านต้องเผชิญกับภัยแล้งนั่นไม่ได้หมายความว่าท่านเจอภัยแล้งแล้วท่านจะไม่เตรียมตัวรับมือน้ำท่วมนะคือช่วงที่ภัยแล้งเนี่ยท่านจะทำงานได้ดีในเชิงของโครงสร้างมาตรการเชิงโครงสร้างต่างๆเนี่ยภัยแล้งเสร็จปั๊บมันจะกลับมาท่วมแน่นอนการขาดแคลนน้ำภาคการเกษตรเป็นเรื่องสำคัญมากเมื่อขาดแคลนน้ำการเกษตรเนี่ยตามมาด้วยผลผลิตไม่ดีเกษตรกรหรือชาวนายากจนทำมากได้น้อยใน5ปีเนี่ยเขาจะรอดไหมนะเพราะวิกฤตมันเป็นวิกฤตซึ่งเราไม่เคยเจอวิกฤตยาวอย่างนี้นะตามภาพที่คาดการเนี่ยเรามีแต่ว่าโอเคเจอภัยแล้งปี58 59ปลายปีฝนตกหนักเลยเราเจอปี61 62ฝนตกหนักเลยเนี่ยแต่ครั้งนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับเนี่ยที่ผมกังวลเพราะฉะนั้น1มาตรการหลักๆก็คือ1รัฐบาลควรจะกระจายความเสี่ยงเรื่องอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กฝนที่ตกลงมาจากนี้ต่อไปไม่ได้หมายความว่าจะเข้าอ่างขนาดใหญ่ที่ท่านมีอยู่นะแต่มันจะตกทั่วซึ่งท่านไม่มีอ่างตรงไหนสามารถเอาเงินงบประมาณลงไปนะให้ชุมชนให้อบจ.อบต.ทั้งหลายขุดบ่อขุดสระทำฝายทำแก้มลิงฝายแกนดินซีเมนต์ที่บริเวณต้นน้ำท่านต้องทำเพื่อให้รักษาความชื้นของดินไว้มันจะมาด้วยความชื้นแล้วมันจะทำมาหากินได้อันที่สองก็คือว่าเกษตรกรต้องปรับตัวเองด้วยนะข้อแรกคือท่านให้เขาท่านให้น้ำเขานะอันที่สองก็คือให้ยังไงมันก็ไม่พอเพราะมันจะเจอภัยแล้งที่5ปีเพราะฉะนั้นเกษตรกรเองก็ต้องปรับตัว1ปลูกพืชอายุสั้นสินะหากินได้เร็ว2เปิดพืชทนแล้งอันที่3ปรับเปลี่ยนก็คือท่านทำเกษตรไม่ได้ท่านทำอะไรนะครับเพราะอนาคตเนี่ยเกษตรกรเนี่ยผลผลิต5ปีนี้จับตัวไหนแทบจะไม่ดีผมยกตัวอย่างเรื่องข้าวเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยข้าวมีผลผลิตลดลงทันทีเจอเอลนีโญทุเรียนมีผลผลิตลดลงทันทีเจอเอลนีโญผมคิดว่า2 อย่างเนี้ยเป็นเรื่องที่ทำที่ต้องเร่งด่วนนะครับหาน้ำให้เขาแต่ปรับตัวเองก่อนหน้านี้ดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ประเชิญคนเทศด้วยค่ะจากมูลนิธิลุ่มน้ำท่าจีนนครปฐมและในฐานะนักวิชาการด้านน้ำสภาองค์กรชุมชนภาคกลางตะวันตกก็ได้สะท้อนมุมมองในประเด็นโลกร้อนด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาโลกร้อนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกประเทศควรตระหนักขณะที่คนไทยเองมักให้ความสำคัญเรื่องนี้น้อยขณะที่นโยบายรัฐที่ผ่านมายังแก้ปัญหาซ้ำซากเลยนะคะลองไปฟังเสียงอาจารย์กันค่ะอย่างคนไทยเราเนี่ยถ้าพูดถึงความเป็นจริงเท่าที่เราติดตามข้อมูลการสำรวจมาแล้วเนี่ยคนไทยเรายังให้ความสำคัญและก็ตระหนักในเรื่องนี้น้อยมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเมืองเรามันเป็นบ้านเมืองที่มีบุญเนี่ย
พายุจะมาทางตะวันตกก็มีถนนธงชัยมีเทือกเขาตะนาวสีบังจะมาตะวันออกก็อันนำบังเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยรอดพ้นแล้วก็ไม่หนักมากอะไรเท่าไหร่นักแต่ในสภาวะความจริงของ climate change เนี่ยมันรุกเข้ามาในเรื่องของอุณหภูมิซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบเลยว่าภาวะการบ่นที่ร้อนและร้อนมันไปผูกพันกับค่าไฟที่ทวีขึ้นคือทุกบ้านเนี่ยทำงานเพื่อแลกเงินเติมน้ำมันกับไปจ่ายค่าไฟดังนั้นมาปีนี้มันเป็นไปได้ไหมว่าปี66เนี่ยมันเป็นการสัญญาณเตือนว่าปลายปีนี้มันกำลังจะเข้าสู่ความแล้งอ่ะธันวามกรากุมภาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความแล้งมีนาเมษาพฤษภาของปี67เนี่ยเราจะเห็นสงครามน้ำภาพที่หลอนตามากที่สุดก็คือมีแอ่งน้ำขนาดหนึ่งแต่ว่าเครื่องสูบน้ำเนี่ยเป็นร้อยๆเครื่องแย่งน้ำกันสงครามน้ำจะเกิดขึ้นไหมเราเห็นมิติของการแก้ปัญหาน้ำแล้งที่ซ้ำซากยาวนานและหมุนแล้วมันก็แก้ไม่ได้เลยแล้วก็รอให้ช่วงเวลาที่มันจะผ่านไหมของแต่ละปีแต่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วมากจริงๆซึ่งเราอาจจะแก้อะไรในต่อไปนี้ในปี67ปี68ไม่ได้เลยแม้ปีนี้อันมีสัญญาณว่าแล้งแต่ก็ไม่มากนะคะเพราะว่าเราก็เพิ่งเปลี่ยนผ่านจากน้ำท่วมแล้วก็เก็บน้ำได้ในเขื่อนแต่ปัญหาใหญ่หลังจากนี้คนไทยและเกษตรกรอาจจะต้องเตรียมพร้อมมากกว่าเดิมนะคะปีนี้มันยังพอมีน้ำเดือนสิงหาเนี่ยฝนจะตกเยอะมากเลยแต่ว่าเราจะทำอย่างไรให้น้ำที่จะตกปีนี้มันถูกสต็อกมันถูกเก็บด้วยระบบอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายภาคเหนือเนี่ยเรายังไม่ห่วงมากเท่าไหร่นักภาคกลางเนี่ยปีนี้ยังพอเอาตัวรอดไปได้แต่ภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคที่แท้ที่จริงฝนก็ตกเยอะนะแต่ระบบการจัดเก็บน้ำเนี่ยไม่มีเลยดังนั้นเป็นไปได้ไหมว่าก่อนเดือนสิงหาวันสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราคุยกันว่าพื้นที่ที่มีความแล้งที่จะต้องเสี่ยงกับความแล้งระดับ A ระดับ B ระดับ C เนี่ยเราจะไปทำกันอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรชลกรเนี่ยเรากำลังขับเคลื่อนเรื่องว่าทำอย่างไรเราจะไปปลูกอปท.เราไปปลูกชุมชนเนี่ยให้ทำธนาคารน้ำระบบปิดซึ่งระบบปิดเนี่ยลงทุนไม่สูงและสามารถทำได้ทุกบ้านเลยเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยน้ำจะถูกซึมเข้าไปในธนาคารน้ำระบบปิดเนี่ยแล้วมันจะเป็นการสต็อกน้ำเก็บเอาไว้หลักการก็คือต้องหาที่ให้น้ำอยู่เก็บน้ำไว้ใต้ดินให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติส่วนตรงไหนที่มันสามารถที่จะทำเป็นระบบเปิดได้เนี่ยเราควรที่จะต้องใช้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้เรามีแล้วหลักการเราก็มีแต่ไม่ใช่ทำเป็นแบบปูพรมเพราะบางที่ก็ทำไม่ได้บางที่ก็ทำได้ไม่ใช่พออ่ะธนาคารน้ำใต้ดินมาฉันก็แห่กันทำแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์อย่างที่เราเจอมาคนบางคนก็ไม่เห็นคุณค่าธนาคารน้ำใต้ดินเป็นของปลอมไปแต่จริงๆแล้วมันมีหลักการเพราะว่าโดยที่เราทำมาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จอย่างหลายๆที่ที่เราไปศึกษาดูงานอย่างบ้านริมทองอย่างวสท.ยโสธรวสท.ศรีสะเกษเนี่ยเขามีน้ำใช้กันทั้งปีได้แล้วหลายที่มีอย่างนี้เพียงแค่ว่าเราต้องใช้องค์ความรู้แล้วต้องใช้น้อมนำหลักการก็คือประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดในขณะที่มุมมองของคุณไมตรีจงไกรจักผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไทยนะคะที่เชี่ยวชาญแล้วก็ทำงานด้านภัยพิบัติมานานก็ได้เล่าให้ดิฉันฟังนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเดี๋ยวนี้คนเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดขึ้นค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยแม้จะยังเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่เรื่องของนโยบายการแก้ปัญหาที่ชัดเจนนั้นมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนดังนั้นต่อจากนี้อาจจะต้องวางแผนให้ชัดต่อการแก้ปัญหาด้วยไปฟังเสียงคุณไมตรีกันค่ะทิศทางในเชิงนโยบายที่จะทำไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันยังไม่มีนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนอะไรอยู่ๆก็บอกว่ามีนโยบายว่าเราขายคาร์บอนเครดิตซึ่งอันนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นการฟอกขาวให้กับบริษัทเอกชนโดยไม่ต้องคุณไม่ต้องลดอะไรเลยแต่ว่าคุณแค่ไปลงทุนกับชุมชนหรือหน่วยงานที่ดูแลทรัพยากรแล้วบอกว่าคุณจ่ายเงินให้ถ้าคุณก็ทำเป็นมาชดเชยความที่ตัวเองทำผิดพลาดแล้วนะครับผมว่านี่เป็นเรื่องที่หนึ่งส่วนประเด็นที่สองก็คือว่าเราจะเห็นชัดมากขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันก็ส่งผลต่อการเกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ไม่มีการจัดการอย่างเป็นระบบแล้วก็มีหน่วยงานหลายหน่วยก็เป็นหน่วยจัดการต่างคนต่างทําในขณะเดียวกันก็ประชาชนเองก็พยายามทําในส่วนที่ประชาชนทําได้แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อจํากัดที่เป็นความมีช่องว่างระหว่างภาคประชาชนภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เพราะฉะนั้นความหมายก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันยังขาดนโยบายร่วมแล้วก็ทิศทางที่ชัดเจนระหว่างการทำงานของทุกภาคส่วนที่นำไปสู่การแก้ปัญหาการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะคะก็โดยเฉพาะในช่วงของวันที่5มิถุนายนของทุกปีนั้นเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกหลายภาคส่วนก็จะมารวมกันทั้งปัญหาโลกร้อนปัญหาภัยพิบัติปัญหาอะไรต่างๆมันก็เกี่ยวเนื่องไปหมดนะคะทั้งสภาพอากาศทั้งการแปรปรวนแต่ว่าหลายภาคส่วนเขาก็ยอมรับนะคะว่าตอนนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่แบบคนที่จะเข้ามาแก้ปัญหานะค่อนข้างที่จะแบบเอาทำไม่ได้ครอบคลุมมากนักขณะที่คุณไมตรีก็บอกทิ้งท้ายด้วยว่าในวันสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยควรปรับนโยบายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์ที่แท้จริงมากขึ้นด้วยเท่าที่เคยเห็นกระบวนการที่รัฐคิดนะครับก็คือว่าวันสิ่งแวดล้อมโลกเช่นวันเก็บขยะวันปลูกต้นไม้วันปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเลหรือดูแลน้ำเป็นครั้งคราวซึ่งอันนี้มันเป็นแค่นโยบายหรือทิศทางการทำงานในเชิงปรากฏการณ์เป็นครั้งคราวเท่านั้นอันนี้ผมคิดว่าประเทศไทยยังมองได้แค่นี้ส่วนที่สองก็คือว่าเมื่อวันสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยควรจะออกประกาศหรือทิศทางเชิงนโยบายว่าเราจะทำเรื่องการจัดการทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมในประเทศเรายังไงเราจะสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นกับชุมชนยังไงหรือเป้าหมายสูงสุดของการลดควรจะมีสเต็ปทั้งในเชิงยุทธศาสตร์ระยะเวลาให้มันเป็นสเต็ปที่ชัดเจนว่าเราจะไปสู่อะไรแต่ว่าทั้งหมดที่เข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปเป็นกรรมการทรัพยากรจังหวัดอะไรเงี้ยเราก็ไม่เห็นทิศทางแบบนี้มีแค่จัดงานเพื่อจัดงานเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางที่จะมองเรื่องนี้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศได้เลยครับวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับผมคิดว่ามันต้องทำให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมของประชาชนทุกคนไม่ใช่วันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นวันของหน่วยงานรัฐมาจัดงานเพื่อให้เห็นว่านี่คือการจัดการสิ่งแวดล้อมโลกเมื่อใดก็ตามที่ยังเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐเราไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้คุณผู้ฟังคะพอพูดถึงตรงนี้แล้วก็พอจะสรุปได้ว่าภัยพิบัติของไทยนะคะถือว่าเป็นภัยที่จะต้องร่วมกันแก้ร่วมกันคิดแก้ปัญหาขณะเดียวกันในเบื้องต้นหลังจากฟังข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ประเมินกันด้วยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะยังคงมีอิทธิพลต่อสภาพอากาศในช่วงปี2566ถึง2571ค่ะซึ่งความรุนแรงจะยกระดับมากขึ้นในช่วงปลายปีนี้ปี2569และปี2571ดังนั้นในช่วง5ปีนี้นะคะโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมใหญ่จึงมีความเป็นไปได้น้อยแต่ว่ามีการคาดการณ์ด้วยว่าปี2572ถึง2573ปรากฏการณ์ลานิญาหรือปีเปียกจะกลับมาและอาจจะมีความรุนแรงกว่าปี2554ที่ทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมใหญ่ได้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นที่เป็นรหัสแดงสัญญาณเตือนต่อมวลมนุษยชาติรอบนี้นะคะเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้ทุกชีวิตรอดพ้นได้ก็คือการปรับตัวค่ะเพราะหลังจากนี้อุณหภูมิของโลกจะมีแต่ร้อนขึ้นแบบไม่ลดลงนะคะจึงจะต้องทำใจเตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงให้ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้น่าเสียดายจริงๆค่ะเวลาหมดลงไปแล้วนะคะโอกาสหน้าค่อยกลับมาพบกันใหม่กับ The Active Podcast นะคะกับดิฉันนิตยากิรติเสริมสินวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ You are listening to The Active Podcast